แน่นอนนะฮะเรื่องนี้ก็สำคัญเช่นเดียวกันอีกหนึ่งเรื่องครับเรื่องของยาเสพติดเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญแล้วก็กัดก่อนกัดกินสังคมไทยเรื่องของการศึกษาครับก็เป็นส่วนสำคัญอีกเช่นเดียวกันล่าสุดทางกระทรวงศึกษาธิการครับเขามีนโยบายดีๆที่จะเกิดขึ้นด้วยนะฮะเขาบอกว่าเป็นมหกรรมการเรียนการสอนเรื่องของประวัติศาสตร์4ภาคโอ้ครบทุกภาคเลยนะคะตอนนี้นะคะแขกรับเชิญของเราพร้อมอยู่ในสายแล้วคุณสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติโฆษกกระทรวงศึกษาธิการนะคะสวัสดีค่ะท่านคะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีคุณบอลสวัสดีคุณฝนครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมครับเสียงชัดเจนนะคะท่านคะชัดเจนนะคะเสียงชัดครับเสียงชัดเสียงชัดนะคะได้ยินเสียงผมชัดไหมครับได้ชัดค่ะชัดเจนเลยค่ะเริ่มเลยเลยกันนะคะจากที่กระทรวงศึกษาธิการนี่มีแผนขับเคลื่อนการเรียนการสอนประวัติศาสตร์4ภาคแผนขับเคลื่อนนี้ที่มาที่ไปอยากให้ท่านเล่าสักนิดหนึ่งว่ามันเป็นอย่างไรวัตถุประสงค์อย่างไรบ้างรูปแบบการเรียนการสอนเป็นอย่างไรบ้างคะคือก็ต้องเริ่มจากว่ามีคำถามมากมายนะครับว่าเอ๊ะวิชาประวัติศาสตร์นะครับหน้าที่พลเมืองของการศึกษาไทยเนี่ยหลังๆมาเนี่ยมีการตั้งคำถามว่ามีความหย่อนยานหรือมีความลดหย่อนหรือมีความล้าสมัยเกินไปหรือไม่นะครับก็จึงเป็นที่มาของ MOU ระหว่าง4กระทรวงนะครับก็คือระหว่างกระทรวงมหาดไทยกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงแรงงานแล้วก็กระทรวงอว.นะครับที่ได้เซ็น MOU กันไปเมื่อปี2566นะครับว่าจะเริ่มมีการขับเคลื่อนทีนี้เนี่ยหลังจากที่มีการเซ็น MOU แล้วเนี่ยนะครับกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยก็ได้เริ่มมาพิจารณานะครับในหลักสูตรของวิชาประวัติศาสตร์ก็เห็นว่าหลักสูตรวิชาประวัติศาสตร์เนี่ยควรจะต้องมีการปรับเปลี่ยนนะครับในบางรูปแบบยกตัวอย่างเช่นในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเราจะเห็นได้ว่าการเรียนวิชาประวัติศาสตร์เนี่ยจะเน้นไปทางเรื่องของการท่องจำกันเยอะเนาะอย่างเช่นต้องท่องจำเหตุการณ์สำคัญว่าเกิดขึ้นวันวอเวลาโนพศเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วเหมือนกับว่าการนำความรู้เหล่านั้นไปใช้เนี่ยมันไม่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงนะครับก็จึงจำเป็นที่จะต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอนนะครับการนำเสนอเนื้อหาในวิชาประวัติศาสตร์นะครับบางแง่มุมนะครับที่เหมือนกับว่ามีการตั้งคำถามว่าเป็นการนำเสนอเพียงด้านเดียวหรือไม่นะครับเป็นการนำเสนอที่ถูกต้องหรือไม่นะครับก็ต้องมีการมาพูดคุยกันโดยการนำนักประวัติศาสตร์นะครับในยุคใหม่กับนักประวัติศาสตร์ในยุคเก่าเนี่ยมาพูดคุยกันแล้วก็หาข้อสรุปนะครับการนำเสนอเนื้อหาในวิชาประวัติศาสตร์ในอดีตเนี่ยอาจจะยังไม่ครบถ้วนนะครับจึงเป็นที่มาของการตั้งคำถามในสังคมนะครับในหลายๆประเด็นนะครับเราก็จึงคิดว่าอาจจะต้องเพิ่มเนื้อหาในลักษณะนี้เข้าไปในบางช่วงชั้นนะครับให้เขามีความสนใจนะครับแล้วเราก็คิดว่าการสอนเนื้อหาวิชาประวัติศาสตร์ในยุคใหม่เนี่ยนะครับแทนที่จะให้เด็กท่องจำอาจจะต้องเน้นไปเรื่องของการสืบค้นการหาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับให้เขาค้นคว้าด้วยตัวเองมากขึ้นอย่างนี้ครับค่ะนี่นะฮะเรามาลงรายละเอียดกันบ้างเพราะว่าตอนนี้ยุคสมัยมันก็เปลี่ยนไปแล้วฝนถูกไหมฮะการเรียนประวัติศาสตร์ถ้ามาท่องจำอย่างเดียวเด็กยุคใหม่อาจจะแบบเอ๊วันเกิดอะไรยังไงมันก็ไม่ทันยุคทันสมัยแล้วส่วนตัวเลยส่วนตัวนี่ไม่ชอบวิชาประวัติศาสตร์ชอบคณิตศาสตร์กับอังกฤษมันได้พัฒนาหลักสูตรนี้ฮะหลักสูตรประวัติศาสตร์ยุคใหม่ที่จะเกิดขึ้นเนี่ยมีอะไรบ้างครับท่านครับแล้วก็เหมาะกับช่วงเวลาช่วงอายุของนักเรียนยังไงบ้างครับคืออย่างเมื่อสักครู่ที่ผมได้เรียนให้ฟังนะครับว่าเขาก็จะมีแนวคิดเนี่ยอย่างเงี้ยลักษณะอย่างที่เรียนให้ฟังนะครับว่าก็จะไม่เน้นท่องจำนะครับจะเน้นให้มีการสืบค้นนะครับเนื้อหาให้อัปเดตให้ทันต่อยุคทันต่อสมัยนะครับทันต่อความอยากรู้ของผู้เรียนนะครับเพราะว่าในยุคนึงเราคิดว่าข้อมูลเซตนึงเนี่ยเพียงพอนะครับแต่ในวันเนี้ยนะครับเมื่อเนื้อหาขอบข่ายของผู้เรียนเนี่ยมีมากขึ้นเราก็จะเพิ่มเนื้อหาเหล่านั้นเข้าไปนะครับส่วนวิธีการทำนะครับแน่นอนเราก็ต้องมีการออกรูปแบบการเรียนการสอน
นะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยของกระทรวงศึกษาก็อยู่ในระหว่างเฟสนั้นนะครับก็คือการระดมความเห็นนะครับการเดินสายเสวนาโดยนำครูประวัติศาสตร์ต่างๆนะครับนักวิชาการต่างๆตั้งกรรมการพิเศษขึ้นมานะครับโดยอย่างเช่นยกตัวอย่างเช่นสภาการศึกษาเนี่ยก็เชิญอาจารย์ธงทองนะครับซึ่งก็ถือว่าท่านเป็นผู้ที่ทรงความรู้เนาะและท่านก็เป็นนักประวัติศาสตร์ทั้งในมุมเก่ากับในมุมใหม่อยู่ในตัวท่านเองคือท่านก็มีแง่คิดหลายอย่างนะครับก็ตอนนี้ก็อยู่ในระหว่างของการปรับปรุงนะครับรูปแบบการเรียนการสอนการออกแบบรูปแบบการเรียนการสอนใหม่นะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะเริ่มมีการพัฒนาครูต้นแบบนะครับพัฒนาครูต้นแบบที่จะไปเผยแพร่ต่อนะครับว่าจะทำอย่างไรนะครับการจัดมหกรรมนะครับการจัดมหกรรมการเรียนประวัติศาสตร์ในแต่ละภาคเนี่ยก็จะมีส่วนสำคัญนะครับส่วนสำคัญเนี่ยไม่ใช่ที่ตัวมหกรรมแต่ส่วนสำคัญคือการที่ให้ประชาชนเยาวชนเข้ามามีส่วนร่วมนะครับในเนื้อหาในมหกรรมวิชาประวัติศาสตร์เพื่อที่หวังว่าเราจะสามารถสร้างนักศึกษาประวัติศาสตร์หน้าใหม่ขึ้นมานะครับเป็นการเพิ่มความสนใจของประชาชนในภาพรวมนอกจากนั้นแล้วนะครับเราก็ยังจะเอาเรื่องของประวัติศาสตร์ในท้องถิ่นนะครับขึ้นมาหยิบยกพูดคุยกันมาให้น้ำหนักให้มากขึ้นนะครับให้แต่ละถิ่นฐานเนี่ยมีความได้รู้ถึงรากฐานความเป็นไปเป็นมาของตนเองนะครับเพราะเราเชื่อว่าการที่จะทำให้คนเนี่ยรักถิ่นฐานได้อย่างหนึ่งคือเขามีความจำเป็นจะต้องรู้ถึงประวัติศาสตร์ที่มาที่ไปของเขาว่าที่มาที่ไปของเขาเป็นอย่างไรนะครับว่าประวัติเมืองของเขาเป็นแบบไหนความเป็นมาเป็นอย่างไรเพื่อจะเป็นรากฐานให้เขาต่อยอดในการพัฒนาถิ่นฐานของเขาได้ครับท่านโฆษกเรียนถามแบบนี้ถ้าเกิดว่าอยากให้พี่น้องประชาชนได้เห็นภาพโดยเฉพาะพี่น้องเยาวชนที่ฟังแบบนี้แล้วเนี่ยค่ะมหกรรม4ภาคดูแล้วมีความน่าสนใจอย่างไรมีอะไรที่มันเป็นไฮไลท์อย่างให้ท่านยกตัวอย่างเป็นกิจกรรมเลยดีกว่านะคะแล้วจัดที่ไหนอย่างไรแต่ละภาคจัดที่ไหนบ้างคะก็เราก็จะมีการในลักษณะของมหกรรมนะครับเราก็จะมีแน่นอนว่าได้ยินไหมครับได้ยินค่ะจะภาพมันขาดไปหน่อยนึงชัดเจนอยู่ค่ะได้ยินค่ะท่านคะเชิญค่ะท่านคะเหมือนสัญญาณจะขาดไปนิดนึงเมื่อสักครู่นี้อย่างที่ท่านโฆษกกระทรวงศึกษาธิการได้บอกนะคะเกี่ยวกับเรื่องนะคะประวัติศาสตร์ที่ยุคเก่าๆดูแล้วเน้นความท่องจำเน้นความแบบเหมือนมันล้าสมัยไปแล้วแหละเอาล่ะเราสองคนก็ยังคุยกันเลยพอท่องปุ๊บบางทีมันยุคมันเปลี่ยนปรับเปลี่ยนใหม่เป็นเน้นในการสืบค้นเด็กชอบท่องไปในโลกโซเชียลมีเดียก็ค้นมาประวัติศาสตร์และต้องมีข้อมูลอ้างอิงได้ด้วยใช่ก็คือตอนนี้แหละทางหลากหลายหน่วยงาน4หน่วยงานผนึกกำลังกันนั่นแหละในการรวบรวมนะคะตั้งให้นักประวัติศาสตร์ทั้งเก่าและใหม่เนี่ยเขาเรียกว่ามาแบทเทิลกันเลยนะใช่มาควบรวมกันเลยให้ออกแบบสื่อการเรียนการสอนอย่างไรให้น่าสนใจเป็นสื่อกลางจะออกแบบรูปแบบโดยระดมความคิดเห็นกับพี่น้องประชาชนในแต่ละส่วนแต่ละภาคกับผู้รู้ด้วยผู้เชี่ยวชาญต่างๆมีการจัดเสวนาตั้งคณะกรรมการพิเศษขึ้นมาเลยโดยมีอาจารย์นะคะศาสตราจารย์พิเศษอาจารย์ธงทองจันทรสุขด้วยนะคะเป็นที่ปรึกษาด้วยจะพัฒนาอย่างไรพัฒนาครูต้นแบบออกมาครูต้นแบบนี้แหละจะเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ไปยังครูตามพื้นที่ต่างๆ4ภาคถูกต้องเลยนะฮะโดยถึงการจัดเสวนาเนี่ยก็เป็นเรื่องของรูปแบบการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ที่เหมาะสมกับยุคในปัจจุบันนี้ด้วยนี่นะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการนำเสนอในรูปแบบของการพัฒนาครูต้นแบบเทิดทูนสถาบันสำคัญของชาติด้วยการจัดมหกรรมการเรียนการสอนประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมืองใน4ภูมิภาคแล้วก็ยังมีเรื่องของการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ใต้ร่มพระบารมีจักรีวงศ์ไปให้ท่านพูดต่อเลยนะคะท่านโฆษกคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับกลับมาอีกครั้งหนึ่งครับท่านสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติครับท่านโฆษกกระทรวงศึกษาธิการคะได้ยินไหมคะ
เพราะเรื่องนี้สำคัญเนาะสำคัญมากๆเลยเรื่องของการศึกษาเรื่องของเยาวชนเรื่องของการปลูกฝังเด็กๆตั้งแต่นะคะพื้นฐานรากฐานเลยเป็นเรื่องที่ดีอย่างเมื่อสักครู่เองเนี่ยจะมีทุกหน่วยงานเลยของกระทรวงศึกษาธิการทุกสังกัดเลยไม่ว่าจะเป็นสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือว่าสพท.สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาหรือว่าสอส.สำนักงานคณะกรรมการการส่งเสริมการศึกษาเอกชนหรือว่าสช.และกรมส่งเสริมการเรียนรู้สกร.นะคะร่วมดำเนินการทั้งหมดเลยนะคะทำจัดทำแผนแม่บททำแผนแม่บทการเรียนการสอนประวัติศาสตร์พัฒนาหลักสูตรทำอย่างไรไม่ต้องท่องจำไม่ต้องท่องจำร่วมสมัยแล้วฮะยุคนี้ต้องปรับใหม่กระทรวงศึกษาธิการเข้าใจแน่นอนมีการเดินสายนะฮะไป4ภูมิภาคย้ำคุณผู้ชมว่าไปวันไหนบ้างที่ไหนบ้างนะฮะครั้งที่1น้องฝนคุณผู้ชม 7-8 มิถุนายนนะครับก็จะมีการเสวนากันที่จังหวัดแพร่ครั้งที่2ครับจัดที่เดือนกรกฎาคมนะฮะที่บุรีรัมย์ครั้งที่3จัดเดือนสิงหาคมครับที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีลงใต้4ภูมิภาคนะฮะแล้วก็ครั้งที่4เนี่ยกันยายนที่ลพบุรีโอ้เห็นว่านะคะขอเป็นโฟนอินแล้วกันนะคะสัญญาณภาพอาจจะขัดข้องขออภัยคุณผู้ชมด้วยนะคะสวัสดีค่ะท่านคะสวัสดีครับขออภัยครับคุณฝนขออภัยคุณบอลครับไม่เป็นไรค่ะมีที่ภาคหายไปเลยค่ะไม่เป็นไรค่ะเชิญต่อย้ำเมื่อสักครู่พี่บอลเกริ่นไปให้ท่านแล้ว4ภาคแต่ละภาคเนี่ยค่ะจัดอะไรอย่างไรบ้างเริ่มกันที่ครั้งที่1เลยวันที่7-8มิถุนายนที่แพร่โอเคครับก็ในแต่ละงานเนี่ยนะครับก็จะมีเรื่องของการแต่งตัวนะครับการแต่งกายเป็นไทยพื้นบ้านนะครับการนำวัฒนธรรมไทยเนี่ยมาประยุกต์นะครับก็สืบเนื่องจากว่าตอนนี้นโยบายของรัฐบาลก็มีนโยบายเกี่ยวกับเรื่องซอฟต์พาวเวอร์ด้วยนะครับแล้วภาคไทยเนี่ยนะครับเราก็คิดว่าเป็นสิ่งที่เป็นอย่างหนึ่งที่จำเป็นที่จะต้องอนุรักษ์นะครับเพราะว่าลักษณะผ้าประจำถิ่นผ้าประจำเมืองเป็นผมคิดว่าเป็นมาตรฐานที่แต่ละชาติเนี่ยเขาก็ควรจะต้องมีกันนะครับการที่เราจะปลูกฝังให้กับเยาวชนได้เห็นว่ามันไม่ใช่เรื่องที่ล้าสมัยแล้วก็สามารถใส่ได้นะครับเราก็จะมีทั้งสองแบบนะครับทั้งพื้นเมืองทั้งไทยประยุกต์นะครับในการร่วมงานนี้นะครับรูปแบบกิจกรรมเป็นยังไงนะคะจะเอาผ้าไทยมาโชว์หรือว่าจะเน้นให้เด็กเยาวชนที่มาร่วมมหกรรมได้แต่งกายคะทั้งผู้ใหญ่ทั้งเด็กครับทั้งผู้ใหญ่ทั้งเด็กก็ใส่ผ้าไทยนะครับใส่ผ้าไทยในงานนะครับเหมือนที่เราไปเดินที่อยุธยาไปเดินที่สวนน้ำพรอย่างเงี้ยนะครับเราก็จะได้เห็นการแต่งผ้าไทยตอนสมัยยุคจำได้ไหมครับที่มีหนังไทยอยู่เรื่องนึงที่ดังๆแล้วก็ใส่ผ้าไทยกันอ๋อเจ้าใช่ไหมคะอ๋อเจ้าคือท่านโฆษกเชิญชวนแบบนี้เลยว่าใครที่จะไปงานวันที่7-8เนี่ยใส่ชุดผ้าไทยในยุคไหนสมัยไหนก็ได้เลยนะได้ทุกยุคทุกสมัยหรือแม้กระทั่งเป็นผ้าไทยที่เราตัดให้มันเป็นสากลนะครับก็สามารถใส่ได้นะครับก็สามารถใส่ได้นะครับแล้วก็จะมีการรวมร้านค้านะครับที่ถือว่าเป็นของดีนะครับในจังหวัดนะครับให้คนต่างจังหวัดเนี่ยที่เขาได้ไปดูงานนะครับเขาได้นอกจากเขาจะได้มีโอกาสไปศึกษาประวัติศาสตร์ของจังหวัดนั้นๆแล้วเนี่ยนะครับเขาก็ยังจะได้มีโอกาสชิมมีโอกาสช็อปนะครับที่จังหวัดนั้นๆด้วยนะครับแน่นอนนะครับแล้วก็เราก็ต้องมีเทศกาลนะครับของทางจังหวัดนะครับซึ่งการนำเสนอเราก็คงจะเน้นย้ำว่าเทศกาลก็คงไม่ใช่เป็นลักษณะเทศกาลแบบแห้งๆนะครับประเภทไปเดินดูบอร์ดเดินดูอะไรอย่างเงี้ยคงไม่ใช่แล้วนี่เทศกาลส่วนไหนที่มันเกี่ยวเนื่องกับที่สอดคล้องกับนโยบายที่บอกว่ามหกรรมการเรียนการสอนประวัติศาสตร์4ภาคที่จะรุกเข้าไปปรับอะค่ะมันเป็นส่วนไหนยังไงบ้างคะก็คงจะมีเรื่องเกี่ยวกับศิลปะพื้นบ้านด้วยนะครับก็คงจะมีศิลปะพื้นบ้านด้วยนะครับเวทีเสวนานะครับก็จะอยู่ในส่วนนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าอย่างที่ได้เรียนไปเมื่อตอนต้นนะครับว่าในการปรับปรุงเนื้อหาวิชาประวัติศาสตร์เนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราจำเป็นจะต้องเอามาเป็นข้อมูลในการทำก็คือข้อมูลที่ได้จากการเสวนาจากการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นนะครับของผู้ทรงความรู้นะครับไม่ว่าจะเป็นจากส่วนกลางแล้วก็ส่วนท้องถิ่นนะครับแล้วก็เรื่องที่เราต้องพูดถึงอีกเรื่องก็คือประวัติศาสตร์ของท้องถิ่นนั้นๆนะครับว่าท้องถิ่นนั้นๆเนี่ยมีประวัติศาสตร์อย่างไรบ้างนะครับเพื่อที่ให้อย่างน้อยๆเนี่ยให้คนในท้องถิ่นได้มองเห็นภาพนะครับแล้วก็นำไปต่อยอดในการ
พัฒนาได้ครับมีเรื่องนึงที่น่าสนใจค่ะท่านที่บอกว่ามีการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ใต้ร่มพระบารมีจักรีวงศ์ตรงนี้มีรายละเอียดอย่างไรบ้างคะเรื่องการจัดการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์ใต้ร่มพระบารมีจักรีวงศ์เนี่ยนะครับเป็นการตั้งเป้าหมายเพื่อที่จะให้เยาวชนนะครับแล้วก็ประชาชนเนี่ยนะครับได้รู้ถึงความยึดโยงของราชวงศ์จักรีนะครับกับแต่ละถิ่นฐานนะครับว่าในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยนะครับในราชวงศ์จักรีเนี่ยท่านได้ทำคุณประโยชน์อย่างไรให้กับถิ่นฐานของเราได้บ้างนะครับให้ได้รับฟังนะครับการนำเสนอนะครับการนำเสนอที่จะเป็นเบสแอคทีฟนะครับว่าโครงการในพระราชดำริใดนะครับที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนนะครับแล้วก็การนำเสนอข้อที่จริงเกี่ยวกับโครงการในพระราชดำรินะครับแล้วก็การเหมือนเช่นเดียวกันครับคล้ายๆกันก็คือจะมีการเสวนานะครับเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของราชวงศ์จักรีกับสินฐานนั้นๆด้วยครับค่ะอยากให้ท่านประชาสัมพันธ์ในกิจกรรมที่เหลืออย่าง 7-8 มิถุนายนที่จังหวัดแพร่ครั้งถัดไปอะคะท่านคะจริงเรามีกิจกรรมเยอะมากเลยนะครับก็7-8นะครับมิถุนายน67เนี่ยที่จังหวัดแพร่อันนี้เป็นครั้งที่1นะครับณลานณกาดกาด3วัยนะครับกาด3วัยครั้งที่2นะครับเดือนกรกฎาคมนะครับกำหนดวันเนี่ยคงจะกำหนดอีกครั้งหนึ่งนะครับที่จังหวัดลพบุรีนะครับครั้งที่3เดือนสิงหาคมนะครับที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีแล้วก็ครั้งที่4เดือนสิงหาคมนะครับที่จังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งที่จังหวัดบุรีรัมย์เนี่ยก็น่าจะเป็นการใกล้เคียงกับการประชุมรัฐมนตรีศึกษานะครับรัฐมนตรีศึกษาอาเซียนก็น่าจะประชุมที่บุรีรัมย์นะครับเราก็จะจัดงานนี้ในช่วงนั้นเลยครับค่ะสุดท้ายนี่อยากให้ท่านฝากอะไรถึงคุณผู้ชมนะคะถึงความสำคัญของการเรียนประวัติศาสตร์ชาติไทยเนี่ยแหละค่ะและกิจกรรมหลักสูตรนี้จะมีประโยชน์ต่อนักเรียนในปัจจุบันและอนาคตอย่างไรบ้างค่ะครับอย่างที่ได้เรียนนะครับว่าวิชาประวัติศาสตร์เนี่ยมีความสำคัญต่อการเตรียมเยาวชนของเราเข้าสู่การเป็นพลเมืองโลกนะครับไม่ว่าจะเป็นวิชาประวัติศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นวิชาหน้าที่พลเมืองนะครับเพราะว่าซอฟต์สกิลอย่างหนึ่งที่ตอนนี้สังคมโลกต้องการก็คือซอฟต์สกิลในการที่จะเป็นพลเมืองโลกนะครับการรู้รากฐานนะครับของประวัติศาสตร์การรู้หน้าที่พลเมืองนอกจากจะเตรียมซอฟต์สกิลเหล่านี้แล้วผมคิดว่ายังเป็นพื้นฐานเนาะที่จะสามารถนำไปต่อยอดในการพัฒนาอาชีพโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่มีรายได้นะครับหลักมาจากการท่องเที่ยวนะครับการที่เรายึดโยงกับประวัติศาสตร์ได้นะครับอย่างไร้รอยต่อหรือการที่เรารู้ในเรื่องของประวัติศาสตร์และสามารถนำไปต่อยอดได้เนี่ยย่อมสามารถพัฒนาศักยภาพของการท่องเที่ยวได้นะครับแล้วก็จะสามารถต่อยอดจากอาชีพอื่นๆได้เช่นเดียวกันบางคนอาจจะบอกว่ามันไม่ได้เกี่ยวข้องนะครับแต่รูปแบบของการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์รูปแบบใหม่ที่เน้นเรื่องการสื่อค้นเนี่ยนะครับก็จะสร้างซอฟต์สกิลที่จะเป็นลักษณะที่ติดตัวเด็กที่ชอบในการค้นคว้าหาข้อมูลเพิ่มเติมกับตัวเด็กได้ครับดังนั้นการเรียนประวัติศาสตร์รูปแบบใหม่เนี่ยจะเป็นประโยชน์กับผู้เรียนอย่างแน่นอนครับค่ะขอบคุณท่านมากเลยค่ะท่านสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติโฆษกกระทรวงศึกษาธิการนะคะสวัสดีค่ะท่านคะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสิ่งที่ท่านได้เน้นย้ำแล้วนะคะมหกรรมเรื่องของมหกรรมการเรียนการสอนประวัติศาสตร์4ภาคสิ่งแรกเลยที่จะทำให้คุณผู้ชมได้เห็นภาพชัดเจนเลยก็คือการจัดมหกรรม4ภูมิภาคแหละ 7-8 มิถุนายนที่แพร่ครั้งที่2กรกฎาคมพี่บอลที่กรกฎาคมเนี่ยจะเป็นที่บุรีรัมย์นะฮะแล้วก็ครั้งที่3สิงหาคมที่สุราษฎร์ธานีครับแล้วก็ครั้งที่4กันยายนที่ลพบุรีน่าสนใจตรงนี้พี่วันชอบตรงนี้ฮะเรื่องราวของการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ใต้ร่มพระบารมีจักรีวงด้วยนะฮะรวมถึงประวัติศาสตร์ความเป็นมาต่างๆที่น่าสนใจนะฮะแล้วก็ประวัติพระมหากษัตริย์รัชกาลที่1ถึงรัชกาลที่10ด้วยนำเสนอในรูปแบบที่น่าสนใจมากๆคือเป้าหมายเขาจะยึดโยงนะคะในเรื่องของราชวงศ์จักรีในแต่ละถิ่นฐานเนี่ยทำให้คนไทยเนี่ยได้เข้าใจอย่างง่ายๆและที่สำคัญอย่างที่ท่านโฆษกได้พูดไว้แล้วว่านี่แหละเป็นเรื่องของการเตรียมเข้าสู่พลเมืองโลกที่เน้นเรื่องของซอฟต์สกิลที่ต้องการเนี่ยไปสู่ความเป็นรากฐานที่เป็นพื้นฐานเลยต่อยอดเรื่องของอาชีพที่สำคัญเลยถ้าเรารู้เรื่องประวัติศาสตร์ยึดโยงได้เป็นสตอรี่ได้นะคะจะเป็นการดึงนักท่องเที่ยวเข้าประเทศอีก
เวลาเราเล่าเรื่องประวัติศาสตร์นักท่องเที่ยวเขาชอบประวัติศาสตร์ไทยนะมันดูน่าสนใจมันดูน่าสนใจมีสตอรี่มีเรื่องราวต่างๆแต่ต้องเล่าแบบที่น่าสนใจด้วยไม่ใช่แบบท่องจำท่านบอกแล้วต้องเล่าแบบที่ต้องมีการสืบค้นเพราะว่าเด็กยุคใหม่เนี่ยเน้นเขาสืบค้นข้อมูลต่างๆที่น่าสนใจด้วยนี่คือมหกรรมการเรียนการสอนประวัติศาสตร์รูปแบบใหม่4ภาคนะฮะของกระทรวงศึกษาธิการต้องติดตามกันต่อใช่